พบกัน4 โมง 11 นาทีนะครับ14 นาฬิกา 11 นาทีพบกันช่วงเย็นครับและคลิปนี้3ช็อตเช่นเคยนะครับทางซ้ายมือผมก็อ่ะนี่ย้อนกันหน่อยนะครับช่วงนี้ช็อตใหม่ๆก็ยังไม่ได้เห็นกันตรงนี้ย้อนกันนิดนึงนะครับช็อตแรกครับอันนี้ก็3ปีที่แล้วนะเจอคลิปเก่าของนนกุลนะครับนนกุลได้บอกไว้นะตอนนั้นเลยนะใครจำกันได้บ้าง นะครับน่าจะเมื่อ3ปีที่แล้วนะดาราไทยหญิงที่ชื่นชอบนะเดาไม่ยากเลยนะนี่เขารักของเขามานานแล้วนะน้องชัดเจนกับพ่อกสมานานแล้วนนกุลเขาชัดเจนกับพี่คนสวยมานานแล้วนะนี่เห็นแคปชั่นด้านบนตรงนี้นะครับนี่พี่นนชอบยุนแล้วถ้าเป็นคนไทยพี่นนชอบใครกันนะยกตัวอย่างสักคนได้ไหมนะจำได้ไหมครับที่นนกุลอินไลฟ์ใช่ไหมตรงนี้นะฟังเสียงกันหน่อยครับแต่ไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะให้เดาเองแล้วกันแต่ก็มีโอกาสได้เล่นผลมีได้ร่วมงานของเขาแล้วแหละให้เดาให้เดาให้เดาตอนนั้นนะคนเสือคนนี้ใช่ไหมนะนี่เขาเฝ้าทนุถนอมยางกับไข่ในหินมานานนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับไปเจอคลิปเก่าเมื่อ3ปีแล้วย้อนความน่ารักกันหน่อยนะสั้นๆตรงนี้นะครับก็เป็นกลิ่นอายเนาะคลายเหงากลิ่นอายคลายเหงาละกันช่วงนี้นะเพราะว่าช็อตใหม่ๆยังไม่มานะครับตอนนี้ก็บนช็อตเข่าไว้ก่อนนะเพราะว่าในช่องแอดเนี่ยก็นี่แหละถ้าคลิปยาวก็นำเสนอความรักของพี่แอฟบนกูเป็นหลักเลยแล้วก็สลับเป็นส่วนของอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆนะในส่วนของคลิปช็อตคลิปสั้นนะอ่ะประมาณนี้ครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะน่ารักคิดถึงเขาทั้งคู่ที่สุดนะนนกูน่ารักที่สุดนะครับประมาณนี้เราไปต่อเลยครับเรามาต่อกันตรงนี้ครับอ่ะซ้ายมือผมครับซ้ายมือผมเช่นเคยช็อตที่ลากสโลโมชันมาแบบนี้นะครับตัดสลับมาเป็นซูมอินซูมเอาท์เลยนะช็อตคู่แบบนี้น่าหลากหลายช็อตด้วยกันนะครับเช่นเคยนะทั้งบริพัสจัดให้ทั้งงานเปิดร้านแฮงเกิลส์ทั้งงานถ่ายแบบคู่นะครับโอ้เสิร์ฟกันตรงนี้นะพี่คนสวยและแฟนของเขาน่ารักมากๆครับตรงนี้เนาะนนกุลดูแลเปียบไม่ห่างเลยน่ารักมากเอาใจไปรัวๆเลยนะนี่จัดไปครับโอเคประมาณนี้นะก็มอบความรักเรื่อยๆเนาะเอาขอพูดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับในส่วนของหน้าปกเนาะให้มันพอดีให้มันเน้นในส่วนของเนื้อหาความรักของพี่แอฟเป็นหลักเนี่ยผมจะไม่โชว์หน้าเท่าไหร่ละแต่ในคลิปยังเห็นผมนะยังเห็นผมครึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะในคลิปนะแต่หน้าปกจะปรับเปลี่ยนหน่อยเนาะให้มันเน้นเรื่องของเนื้อหาเป็นหลักเลยอ่ะเดี๋ยวไปปิดท้ายครับเราไปปิดท้ายตรงนี้ครับย้อนกันนิดนึงนะนี่ก็เป็นช็อตที่หลากหลายช็อตด้วยกันนะครับย้อนไปวันงานขาวดำงานคุณพ่อวันงานคุณพ่อพี่แอฟด้วยนะครับแล้วก็งานที่น่ารักที่สุดและก็สุดใจที่สุดดับเบิลเซอร์ไพรส์ที่ผมเคยพูดไว้ก็คืองานนนกุลไพรเดย์งานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์นนกุลครับนี่คือคำตอบว่าทำไมกำแพงที่เคยสูงถึงได้พังลงนะนี่คือความชัดเจนที่เราสัมผัสถึงกันครับเพราะว่าเขาคู่กันนะเพราะว่าเขาถูกกำหนดมาเขาคือพรหมลิขิตที่ถูกให้จังหวะในชีวิตมาเจอกันมารักกันโดยที่เรียกว่าช่วงวันเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมเนาะเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตในความรักแบบนี้โมเมนต์ดีๆนะผมมานำเสนอต่อเรื่อยๆมอบความรักโมเมนต์ดีๆแบบนี้พลังบวกให้กันเช่นเคยในทุกวันทุกเวลาแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ